มาตรา9กระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติครับในมาตรา9นะครับท่านกรรมาธิการเสียงข้างน้อยนะครับที่ขอสงวนความเห็นนะครับท่านแรกท่านเอกราชอุดมอำนวยครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมจอจานเอกราชอุดมอำนวยนะครับผู้แทนคนดอนเมืองจากพรรคประชาชนนะครับท่านประธานครับในส่วนของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับนี้นะครับก็มีการทำคำของบประมาณมานะครับประมาณ12ล้านนะครับ900,000 บาทนะครับแล้วก็ถูกกรรมาธิการเนี่ยครับก็ปรับลดงบประมาณมานะครับก็เหลือประมาณ12ล้าน2แสนนะครับก็ในส่วนของที่ผมได้แปลยติไว้นะครับก็ประมาณ92ล้าน5แสนกว่านะครับโดยผมยังเห็นว่ามันมีบางโครงการนะครับที่จำเป็นต้องตัดลดงบประมาณไปนะครับเนื่องว่าการจัดสรรเนี่ยยังมีข้อสงสัยแล้วก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอยู่มากนะครับแล้วก็มีข้อสังเกตที่ผมจะได้ให้ท่านประธานทราบนะครับในส่วนของกรมศุลกากรครับท่านประธานเขามีการวัดผลสัมฤทธิ์แล้วก็ตัวชี้วัดนะครับเรื่องของการจัดเก็บภาษีศุลกากรนะครับซึ่งก็มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นธรรมนะครับในการนำส่งรายได้นะครับตามการประมาณการนะครับที่ค่าเป้าหมายนะครับ 100% นะครับของการจัดเก็บเพื่อเป็นรายได้แต่ว่าในความเป็นจริงนะครับก็คือมีการสัดส่วนที่ลดลงนะครับจากร้อยละ 4.4 ในปี2556นะครับแล้วก็จนปัจจุบันนี้นะครับ2000ช่วงเวลา2565เนี่ยก็มีแนวโน้มลดลงนะครับก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพนะครับก็เป็นความน่ากังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีผลกระทบนะครับหลายเรื่องนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าเสรีที่เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่าการข้อตกลงการค้าหรือว่าปัญหานะครับจากทุนจีนนะครับหรือว่าทุนต่างชาติที่มาบุกนะครับสถานประกอบการผู้ประกอบการไทยนะครับแล้วก็โครงการของกรมศุลกากรเนี่ยครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีนะครับก็คือเรื่องของระบบการรับอุทธรประเมินภาษีอากรนะครับซึ่งทำคำขอมาประมาณ70ล้านบาทนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกปรับลดงบประมาณนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับก็ได้ไปดูนะครับว่าการยื่นอุทธรณ์ออนไลน์เนี่ยจะมีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวกนะครับแต่ว่าเวลาพูดถึงภาพรวมแล้วเนี่ยก็ต้องคิดถึงความคุ้มค่านิดนึงครับท่านประธานเพราะว่ามันจะมีทั้งค่าระบบค่ารักษาพื้นที่นะครับการสร้างนะครับระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็การที่หน่วยงานเนี้ยนะครับที่จะขอขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่หน่วยงานแรกจริงๆก็มีทั้งศาลยุติธรรมแล้วก็กรมบังคับคดีนะครับก็ได้ทำระบบพวกนี้ขึ้นมาก่อนหน้าแล้วนะครับเป็นระบบที่ใกล้เคียงคล้ายๆกันนะครับกรมศุลกากรเนี่ยเขาจะใช้วิธีการยื่นอุทธรณ์นะครับเดิมเนี่ยเป็นการส่งไปรษณีย์แบบตอบรับนะครับแล้วก็หากมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องใช้งบประมาณถึงประมาณ70ล้านบาทนะครับซึ่งผู้ที่อุทธรณ์เนี่ยนะครับ เขาบอกว่าจะทำให้แบบรวดเร็วขึ้นแต่ว่าพอเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับของขั้นตอนการพิจารณาการอุทธรณ์ก็พบว่าคณะกรรมการพิจารณานะครับในการอุทธรณ์เนี่ยตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็บอกว่าต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน180วันนะครับแต่ได้รับอุทธรณ์แล้วก็เอกสารครบถ้วนถ้ามีเหตุจำเป็นก็สามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกประมาณ90วันนะครับก็รวมที่ขยายระยะเวลาไปด้วยเนี่ยก็จะเกือบ270วันเกือบปีนะครับแล้วก็ยังไม่รวมถึงว่ากรณีที่คณะกรรมการเนี่ยพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดผู้อุทธรณ์ต้องไปฟ้องนะครับต่อศาลภาษีอีกนะครับแล้วก็ผมเอาสถิติมาให้ดูนะครับก็ระยะเวลา10ปีตั้งแต่ปี51ถึงปี61นะครับก็จะมีจำนวนเรื่องเนี่ยนะครับ12เรื่องนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับในปี55 126เรื่องนะครับปี60 153เรื่องปี61 15เรื่องเอามาเฉลี่ยแล้วกันครับท่านประธานประมาณ78เรื่องเท่านั้นด้วยสถิติแล้วก็กระบวนการวินิจฉัยที่ล่าช้านะครับก็เลยทำให้การจัดระบบรับอุทธรณ์ออนไลน์เนี่ยครับแตกต่างกับสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนะครับแค่เปลี่ยนวิธีการส่งเอกสารเท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆมันสามารถมีวิธีการที่จะ
ออกระเบียบนะครับในการรับยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะครับปรับปรุงระบบที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเท่ากับคำของบประมาณที่ได้ขอมานะครับแล้วก็หากดูเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างนะครับอย่างของกรมบังคับคดีหรือว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยลักษณะงานของ e-filing นะครับหรือว่าโครงการต่างๆของกรมบังคับคดีก็จะพบว่ามีการใช้เงินงบประมาณเนี่ยประมาณ30กว่าล้านเท่านั้นเอง37เกือบ40ล้านนะครับแต่ว่ากรมศุลกากรเนี่ยก็ขอมาก็สูงมากนะครับแล้วก็ผมก็เลยอยากจะปรับลดโครงการนี้ลงนะครับขยายอีกทีนึงท่านประธานหน่วยอื่นเนี่ยเขา2ระบบฮะเขาใช้แค่ประมาณ37ล้านแต่ว่ากรมศุลเนี่ยอันเดียวได้30ล้านแล้วก็พอเห็นตัวเลขของผู้ใช้บริการแล้วก็ตั้งคำถามนะครับอีกโครงการนึงผมจะไปเร็วๆนะครับก็คือสัมภาษามิตรครับท่านประธานมีรายการที่สำคัญก็คือว่าโครงการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะครับประเภทรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์นะครับรวมกว่า 8,000 ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนนะครับการเพิ่มยานยนต์ไฟฟ้าโดยใช้กลไกนะครับของสัมภาษามิตรซึ่งมีทั้งรูปแบบการลดภาษีนะครับการตั้งเงินอุดหนุนโดยตรงให้แก่ผู้ผลิตแล้วก็ผู้นำเข้ายานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของการอุดหนุนโดยตรงนะครับแก่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็มีตั้งงบประมาณอย่างในปี67นะครับวงเงิน 3,000 ล้านแล้วก็ในปี68เนี่ยประมาณ 8,000 ล้านก็รวมแล้วที่คาดว่าจะอุดหนุนเนี่ยนะครับก็จะประมาณ11,000 ล้านบาทนะครับซึ่งจะต้องอุดหนุนเพื่อให้บรรลุนะครับเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าร้อยละ30นะครับแล้วก็ของกำลังการผลิตภายในปี73แต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะว่าสัมภาษามิตรเนี่ยได้ติดตามนะครับผลสัมฤทธิ์ในการใช้งบประมาณไหมซึ่งผมก็ไปดูสถิติการจดทะเบียนสะสมรถไฟฟ้านะครับในปี63ก็ดีนะครับจนถึงปี76ก็ดีนะครับปี67ก็ดีนะครับก็จนถึงมิถุนายนนี้นะครับก็มีประมาณ 37,000 กว่าคันนะครับแล้วก็ในปี68เนี่ยที่จะลงไปเนี่ยนะครับก็ถามถึงความคุ้มค่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราลงทุนอุดหนุนไปเนี่ยแล้วการบริษัทต่างชาตินะครับที่มาตั้งในไทยนะครับหรือว่าผลประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากนะครับพี่น้องประชาชนแล้วก็ฝากหน่วยงานทบทวนนะครับแล้วก็ติดตามโครงการอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็สุดท้ายครับท่านประธานขอเร็วๆครับก็คือเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเถื่อนนะครับซึ่งได้มีการขอมาก็คือค่าคุรุพันธ์นะครับเรือตรวจการนะครับสำหรับการกระทำผิดนะครับของสัมภาษามิตรประมาณ96ล้านนะครับแล้วก็กมธ.กรรมาธิการเนี่ยได้ปรับลดลงไปเหลือ36ล้านนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการทำความผิดอีก146ล้านซึ่งมันซ้ำซ้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรนะครับสอนชนหรือว่าตำรวจน้ำนะครับก็ฝากพิจารณาในปีถัดไปขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านถากรตันทสิทธิ์เชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมถากรตันทสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทยครับผมขอสงวนความเห็นในฐานะกรรมาธิการในมาตรา8นะครับของกระทรวงมาตรา9นะครับของกระทรวงการคลังครับที่ปรับลดงบประมาณเหลือ 12,544 ล้านบาทเศษนี่นะครับในส่วนของผมที่ขอสงวนความเห็นไว้ก็คือขอปรับลดเพิ่มเติมอีก 5% ครับผมขออนุญาตท่านประธานอย่างนี้ครับที่ผมสงวนความเห็นในวันนี้เกี่ยวกับการที่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ครับว่าจะอภิปรายเกี่ยวกับงบของการบินไทยได้ยังไงครับทางเจ้าหน้าที่บอกว่ารัฐวิสาหกิจก็ไม่ใช่ให้มาอภิปรายในส่วนของกระทรวงการคลังเนื่องจากว่ากระทรวงการคลังเป็นผู้ที่ถือหุ้นของการบินไทยอยู่เมื่อเช้าเนี่ยท่านอาจารย์วีระเพิ่งได้พูดว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นของการบินไทยอยู่ประมาณสัก 47%ไปถือหุ้นผ่านของกองทุนวายุภาพอีก 17% สิริรวมนี่นะครับประมาณ 64% วันนี้นะครับขออภิปรายถึงงบถึงเรื่องการจัดซื้อเครื่องบินของการบินไทยนิดนึงครับคือข้อห่วงใยของพี่น้องประชาชนที่เป็นสายการบินแห่งชาติครับท่านประธานครับท่านประธานคงทราบนะครับว่าแผนฟื้นฟูการบินไทยต่างๆที่เข้าสู่ในกระบวนการวันนี้
การบินไทยจะมีการซื้อเครื่องบินอีกนะครับ80ลำครับซึ่งใช้งบประมาณหลายแสนล้านซึ่งจะมีการส่งมอบในปี7071ในอนาคตข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นผมเรียนอย่างนี้ครับว่าซื้อครั้งนี้เป็นการซื้อเครื่องบินที่เราเรียกกันว่าโบอิ้งทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็น787 777 Dreamliner หรืออะไรต่างๆนี่นะครับซึ่งท่านประธานก็คงจะเห็นผมอภิปรายในปีที่แล้วแล้วนะครับว่าเครื่องบินโบอิ้งของสายการบินต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับว่ามีอุบัติเหตุหรือว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วง1หรือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากซึ่งตรงนี้เราจะแก้ไขปัญหาในเรื่องมาตรฐานการบินเรื่องความปลอดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อเป็นสายการบินแห่งชาติเพราะฉะนั้นที่ผมอภิปรายในวันนี้ก็ใช้สิทธิ์ในการที่จะให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของการบินไทยนะครับเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะทบทวนต่างๆว่าจะทำอย่างไรในการที่เราจะกระจายการซื้อต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงของการบินของเราได้อย่างไรบ้างสายการบินเครื่องบินที่ผลิตอยู่ในโลกนะครับท่านประธานครับมีอยู่แค่2ชนิดครับไม่โบอิ้งก็แอร์บัสแอร์บัสก็ผลิตในประเทศฝรั่งเศสครับท่านประธานครับดังนั้นเนี่ยเราซื้อเครื่องบินในอดีตที่ผ่านมาเราก็ซื้อเป็นทั้ง2ชนิดเพื่อมีการเขาเรียกกันว่าแอร์บัสเนี่ยราคามันถูกกว่าเยอะครับแต่ถ้าเป็นโบอิ้งราคาเขาแพงกว่าดังนั้นเนี่ยกระบวนการในการทำของเราเนี่ยการบินไทยจะทำอย่างไรวันนี้การบินไทยเป็นบริษัทเข้าใจว่าเป็นมหาชนจริงครับแต่ก็ผ่านการถือหุ้นของกระทรวงการคลังผมฝากด้วยความห่วงใยว่าผมก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งที่ขึ้นเครื่องการบินไทยอยู่เป็นประจำครับอยากจะเห็นการรื้อฟื้นการแผนในการทำให้การบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติที่ได้รับความนิยมเชื่อถือในอดีตที่ผ่านมาให้กลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองครับสิ่งที่ผมนำอภิปรายในวันนี้ครับด้วยความห่วงใยการบินไทยจริงๆครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อไปท่านสมาชิกที่แปรยตินะครับท่านพันทินน่วมเจิมเชิญครับเรียนท่านประธานครับผมพันทินน่วมเจิมนะครับผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนะครับก็ขอร่วมอภิปรายงบ68วาระ2นะครับมาตรา9กระทรวงการคลังในส่วนของกรมศุลกากรนะครับขอสไลด์ด้วยนะครับก็หลายๆท่านคงทราบนะครับว่าการจัดเก็บรายได้9เข้ารัฐ9เดือนแรกเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้านะครับตามที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปก่อนหน้านะครับกรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานหลักนะครับจัดเก็บได้ลดลง 1,500 กว่าล้านนะครับลดลงร้อยละ2จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับเช่นเดียวกันครับในการจัดเก็บแทนหน่วยงานอื่นอย่างสัมปากรสรรพสามิตก็ลดลงเช่นกันนะครับก็เกิดจากการปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายเลี่ยงภาษีนะครับแล้วก็จริงๆก็ยอดมันก็ไม่สัมพันธ์กับมูลค่าการค้าระหว่างประเทศนะครับนำเข้าส่งออกใน6เดือนแรกของปี67เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10นะครับแต่ว่าจัดเก็บเนี่ยติดลบนะครับแล้วเราประชาชนคาดหวังอะไรจากกรมศุลครับกรมศุลนี่งบปีนึงเกือบ 4,000 ล้านนะครับเป็นค่าใช้จ่ายลงทุนเนี่ยร้อยละ34โดยเป็นงบครุพันธ์นะครับเช่นเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยนะครับเพราะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องมูลค่าการนำเข้ากับส่งออกนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นใน6เดือนแรกนะครับหน้าถัดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของปัญหานะครับที่เราเจอกับกรมศุลนะครับหน้าถัดไปเลยครับอันนี้เป็นงบนะครับก็จะมีครุพันธ์นะครับ310ล้านนะครับค่าที่ดิน670ล้านนะครับจริงๆเราคาดหวังอะไรครับเราอยากจะตรวจเจอให้มากขึ้นจัดเก็บให้ได้มากขึ้นใช่ไหมครับแต่ปรากฏงบครุพันธ์นะครับเช่นบำรุงรักษาเครื่องเอ็กซเรย์มี3รายการเนี่ย443ล้านบาทไม่มีการซื้อเครื่องใหม่นะครับซึ่งก็อาจจะไม่ตอบสนองกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเช่นหน้าถัดไปนะครับเราจะเห็นถ้าเผื่อพูดถึงกรมศุลมีอะไรบ้างครับสำแดงรายการเท็จเช่นในกรณีนำเข้าหมูเถื่อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับปลอมเอกสาร BLเป็นปลาไม่ต้องเสียภาษีสูญเสียโอกาสในการจัดเก็บรายได้เข้าภาครัฐนะครับแล้วเจอไหมครับอบรมสัมมนาไม่มีเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตหรือเรื่องที่จะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเกรงกลัวหรือเข้มงวดมากขึ้นไม่มีนะครับอีกเคสหนึ่งที่เป็นข่าวที่ผ่านมานะครับรถนำเข้าอิสระเลี่ยงภาษีนะครับก็ซึ่งตั้งข้อสังเกตได้เหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐ
นะครับก็เดี๋ยวหน้าถัดไปเลยครับก็จะเห็นรูปเคสต่างๆน้ำมันเถื่อนด้วยนะครับแต่พอไปดูในงบนะครับกลับไม่เจอรายการอะไรเลยนะครับที่ตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวหน้าถัดไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเครื่องเอ็กซเรย์นะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าถ้าเผื่อเรามีการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เพิ่มนะครับก็อาจจะตรวจเจอได้มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้านำเข้าจากจีนที่ราคาต่ำกว่า 1,500 บาทที่ทะลักเข้ามาเยอะมากนะครับก็เกินกำลังเจ้าที่กรมศุลที่จะตรวจนะครับหน้าถัดไปครับนี่เรื่องหมูเถื่อนนะครับก็มีเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี64 65 66นะครับก็อยู่ในระหว่างดำเนินคดีพิเศษกันนะครับแต่ว่าจริงๆก็อย่างที่แจ้งนะครับว่าเจ้าหน้าที่กรมศุลน่ะต้องรู้เห็นเป็นใจอยู่แล้วครับเห็นหมูเป็นปลานะครับแล้วก็ปล่อยให้เข้ามาทั้งเยอะแยะแล้วก็นำมาทำลายทิ้งนะครับหน้าถัดไปครับเป็นเรื่องลดนำเข้าอิสระนะครับเรื่องหนีภาษีน้ำมันหนีภาษีนะครับสรุปนะครับก็คือไม่เจอรายการอะไรที่จะตอบโจทย์เลยนะครับกลับไปเจออะไรนะครับผมอ่านดูในรายงานหน้าสุดท้ายเลยนะครับไปเจอเมกะพอร์ตอินิชิทีฟ18ล้านเพื่ออะไรนะครับเพื่อป้องกันการก่อการร้ายที่จะใช้ท่าเรือโดยตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีนะครับก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเข้าใจว่าอาจจะไปทำข้อตกลงกับต่างประเทศนะครับก็ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณข้างต้นทั้งโครงการนะครับเมกะพอร์ตอินิชิทีฟ18ล้านขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านคำพองเทพาคำเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมคำพองเทพาคำผู้แทนราษฎรภาคประชาชนสัดส่วนภาคอีสานนะครับท่านประธานครับในมาตรา9กระทรวงการคลังผมขอสงวนคำประชามติโดยขอปรับลดซึ่งเป็นงานในส่วนของกรมทรัพย์ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารทรัพย์สินของแผ่นดินเพื่อการพัฒนาและสมดุลอย่างยั่งยืนดูโจทย์แล้วเนี่ยนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการที่จะบอกว่าการบริหารจัดการราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยดูโจทย์แล้วเป็นโจทย์ที่ใหญ่มากนะครับดูเหมือนว่ามันจะช่วยในการที่จะทำให้การบริหารจัดการทรัพย์สินของแผ่นดินเนี่ยมีประสิทธิภาพแต่ดูโครงการต่างๆที่ของบประมาณมาเราจะเห็นว่ามันจะนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพย์สินของแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะครับท่านประธานครับที่จริงแล้วนี่ดูแล้วเนี่ยการงบประมาณที่เสนอมาเนี่ยเป็นงานประจำนะครับไม่ค่อยที่จะไม่เห็นว่าเราจะสามารถเข้าไปถึงการบริหารทรัพย์สินใหม่ๆที่มีมูลค่าสูงหรือแม้แต่เรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินนะครับก็ที่ดินที่ราชพัสดุนะครับให้หน่วยงานราชการไปใช้หรือแม้แต่ที่ทับซ้อนกับพี่น้องประชาชนเนี่ยสามเศร้าเนี่ยยังขัดแย้งกันนะครับอย่าบอกว่าทะเลาะเลยนะครับยังไม่จบก็มีในบางพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่มีการแยกแยะว่าที่ดินราชพัสดุที่เพื่อเป็นการที่อยู่อาศัยของประชาชนกับที่ทำกินเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีความชัดเจนไม่มีบริหารจัดการที่ชัดเจนว่ามันควรจะให้ประชาชนเข้าอยู่ในอัตราราคาเท่าไหร่ในการประกอบธุรกิจนี่ราคามันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อที่จะให้การใช้ประโยชน์ที่ดินมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับท่านประธานก็คือทรัพย์สินที่เป็นอาคารชุดนะครับที่ผมยกตัวอย่างมาคืออาคารชุดหรือว่าทรัพย์สินที่ปปช.ปปง.นะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยไปยึดมาจากโครงการต่างๆนะครับอย่างยกตัวอย่างโครงการรับจำนำข้าวมูลค่าเกือบหมื่นล้านเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีการประมูลนะครับขายทั้งที่คณะกรรมการปปง.ก็ได้ส่งมอบให้กรมทรัพย์ไปนานแล้วนะครับไม่รู้ว่ารออะไรอยู่นะครับถึงไม่มีการที่จะให้มีการประมูลเพื่อที่จะให้สามารถนำมาประมูลขายนะครับให้มาเป็นรายได้หรือว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินต่อไปนะครับซึ่งบทบาทนี้ก็เป็นบทบาทของกรมทรัพย์แล้วนะครับที่จะเข้าไปดำเนินการซึ่งมันก็จะไปเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นผู้รับเหมานะครับไม่ว่ารับเหมาก่อสร้างหรือรับเหมาในการเดินน้ำเดินไฟอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งเขาได้รับผลกระทบจาก
การที่นะครับการที่มีการไปยึดทรัพย์นะครับซึ่งผิดถูกไม่รู้แล้วนะครับเพราะว่าก็การประกาศยึดทรัพย์ก็ประกาศยึดทรัพย์รวบไปหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นเกี่ยวข้องอะไรไม่เกี่ยวข้องนะครับแต่ผู้ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะผู้ที่เป็นผู้รับเหมาอย่างที่ผมกล่าวเรียนท่านประธานนะครับหรือว่าประชาชนผู้ที่เข้าไปเช่าซื้อก็จะประสบกับปัญหานะครับความไม่แน่นอนในเรื่องของการที่จะเข้าไปถือครองในทรัพย์สินเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอาคารชุดนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการบริหารจัดการภายในอาคารชุดว่าส่วนไหนเป็นของประชาชนซึ่งเข้าไปซื้อนะครับเช่าซื้อจนสามารถโอนได้ส่วนไหนที่เป็นทรัพย์สินที่กรมธนารักษ์จะต้องนะครับนำไปขายนำไปประมูลขายนะครับเพื่อที่จะซึ่งก็ถือว่าตอนนี้ปมง.ก็ส่งมอบให้นานแล้วนะครับก็เป็นบทก็เป็นเรื่องของทางกรมธนารักษ์ที่จะต้องไปดำเนินการนะครับก็ต้องแยกให้ออกนะครับเพราะเราต้องไปเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบในส่วนนั้นด้วยนะครับดังนั้นในงบประมาณของกระทรวงการคลังนี้นะครับส่วนกรมธนารักษ์นะครับผมก็ในกระทรวงการคลังนี้ครับผมปรับลด 4% ครับท่านประธานขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านจุติไกรเลิกเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุติไกรเลิกพรรครวมไทยสร้างชาติได้ขอประชามติกระทรวงการคลังไว้กราบเรียนท่านรองประธานคณะกรรมการงบประมาณนะครับด้วยความรักด้วยความหวังดีไม่ปรารถนาเป็นอย่างอื่นท่านประธานครับผมได้คุยกับนักวิเคราะห์ที่จัดลำดับประเทศไทยผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเลยผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าถ้าผมทำได้ผมจะตั้งท่านจุลพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่ใช่เก่งนะครับแต่ว่าเขาฟังจิ้งจกตุ๊กแกและฝ่ายค้านทุกคนจิ้งจกตุ๊กแกฝ่ายค้านมีข้อเสนอที่ดีสำหรับประเทศไทยทั้งนั้นอยากจะกราบวิงวอนว่าท่านจุลพันธ์ช่วยกรุณาเชิญท่านประธานมาฟังด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งสิ่งที่อยากจะกราบเรียนเตือนยืนยันนะครับว่าเตือนรัฐบาลไม่ใช่อัดรัฐบาลนะครับเตือนอยู่ด้วยกันว่าวันนี้หลายเรื่องที่ท่านทำเนี่ยไม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยนะครับท่านพูดถึงไปไกลโน่นจะเป็น financial hub ของภูมิภาคคนที่ไม่รู้ก็ดีใจตามไปด้วยคนที่รู้ก็สลดใจว่าจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าแต่ในฐานะเป็นคนไทยอยากให้ไปให้ถึงนะครับวันนี้สิ่งที่หัวใจที่สุดซึ่งผมกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยก็คือว่ากระทรวงการคลังนั้นเป็นเสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจให้พัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้ท่านจะให้เป็นอะไรก็ตามจะแก้ปัญหาความเชื่อมั่นก็ตามธรรมาภิบาลครับธรรมาภิบาลนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องทำวันนี้ตลาดทุนของประเทศไทยกราบเรียนท่านประธานว่าล้มเหลวนะครับกระทรวงการคลังมีกรรมการอยู่คุมนโยบายการเงินอยู่วันนี้ท่านต้องไม่ปล่อยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่แบบที่เป็นอยู่วันนี้ต้องการข้อมูลซึ่งท่านไม่ได้เป็นคนก่อเหตุนะครับแต่ท่านต้องเข้ามาแก้คือเรื่องปั่นหุ้นครับวันนี้คนที่หลงเชื่อคำประเมินรางวัลโน้นรางวัลนี้ของตลาดหลักทรัพย์เจ๊งไป 4-50,000 รายครับเพราะเขาเชื่อแล้ววันนี้คนที่ปั่นหุ้นท่านประธานครับช่วยกราบเรียนท่านนั้นไปช่วยรัฐมนตรีว่าการด้วยว่ายังไม่มีใครติดคุกสักคนเดียวก็ไปเป็นตามแบบฟอร์มเดิมนะครับคือป่วยเข้าโรงพยาบาลวันนี้ประเทศไทยต้องมีอะไรบ้างครับภาษีต่ำกว่าเพื่อนบ้านไหมต่ำกว่าสิงคโปร์ไหมจะแย่งฮ่องกงสิงคโปร์ได้หรือเปล่า2เรื่องธรรมาภิบาลครับต้องผ่าตัดนะครับต้องผ่าตัด3เรื่องนิติธรรมครับเราเชิญคณะกรรมการผู้บริหารของกลต.มาต
ีความหมายคนละแบบครับกฎหมายฉบับเดียวกันแต่ผมมองว่าฟ้องท่านประธานนะครับว่ากฎหมายที่ตีความนั้นเป็นคุณให้กับผู้กระทำผิดมากกว่าจะปกป้องนักลงทุนครับท่านต้องไปแก้นะครับแล้ววันนี้สิ่งที่เป็นตัวเทียบวัดว่าเรายังสู้สิงคโปร์กับฮ่องกงไม่ได้คือความรู้ทางการเงินของผู้ลงทุนครับสิงคโปร์นั้นมีความรู้ของผู้ลงทุนนั้น 59% ของประชากรครับในขณะที่ประเทศไทยนั้นมีความรู้ทางการเงินของผู้ลงทุนเพียงแค่ 27% ครับเขาทำอยู่แต่ยังทำไม่ถึงระดับนะครับสิ่งที่อันนึงที่ท่านประธานต้องเข้าใจคือจำนวนประชากรที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับสิงคโปร์นั้นกระจายว่า 50% ของประชากรลงทุนในตลาดทุนนะครับการออมอย่างที่ผมพูดเมื่อเช้านี้การออมแห่งชาติการออมทุกรูปแบบเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประเทศไทยครับท่านประธานครับกระจุกนักลงทุนอยู่ที่ 5% ของประเทศครับสิงคโปร์อยู่ที่50 10เท่าของประเทศไทยนะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็จะเตือนกระทรวงการคลังว่าท่านฟังจิ้งจกตุ๊กแกฝ่ายค้านมากกว่าฟังทีมเสนาธิการที่เรื่องนโยบายเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าวันนี้ทำแบบเดิมๆแล้วเรตติ้งมีแต่ตกลงผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าสิ่งที่ผมไม่สบายใจอันคือกระทรวงการคลังคุยกับสำนักงบประมาณเรื่องการจัดงบประมาณวันนี้สสจิ้งจกตุ๊กแกฝ่ายค้านเสนอหมดว่าความเจ็บปวดของประชาชนอยู่ที่ไหนจัดงบไปแก้เขาได้ไหมผมถามท่านนะครับว่าจุดคุ้มทุนเทรดออฟระหว่างให้ต่างชาติ99ปีเช่ากับหาที่ให้คนไทยมีที่อยู่อาศัย99ปีอันไหนจะคุ้มค่ากว่ากันผมยังไม่เห็นผมน้อยใจแทนคนจนนะครับว่าวันนี้ผมยังไม่เห็นในงบประมาณปี68ที่จะมีงบสร้างบ้านปัจจัย4ให้กับผู้มีรายได้น้อยสร้างบ้านปัจจัย4ให้กับคนจนไม่มีเลยนะครับผมถึงได้เตือนท่านประธานว่าแจกแล้วไม่ได้หายจนนะครับแจกแล้วไม่ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับแจกแล้วไม่ได้ทำให้สังคมดีขึ้นนะครับท่านต้องไปทบทวนว่าทำอย่างไรคนจนจะมีปัจจัย4ถ้าบอกว่าเราใช้เงินหลายหมื่นล้านเพื่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งท่านประธานทราบไหมครับว่าในเงิน 15,000 ล้านที่ท่านประธานจะทำอะไรก็ตามเนี่ยท่านสามารถสร้างบ้านให้คนจนได้ 24,000 หลัง 24,000 ครอบครัวนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนว่าความคุ้มค่าอีกอันนึงก็เป็นที่ท่านต้องทำวันนี้เราตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเยอะผมก็ไม่อยากจะหยิบประเด็นขึ้นมาเยอะจะหาผมไปจับผิดท่านแต่ไม่ใช่ขอให้ท่านประธานกรุณาบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าไปดูคำแนะนำของธนาคารโลกครับว่าประเทศไทยควรจะต้องแก้อะไรบ้าง 1. เสริมสร้างความมั่นคงด้านทุนมนุษย์ซึ่งเราทำน้อยมากนะครับ 2. พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันซึ่งผมเห็นงบประมาณนี้ไม่ค่อยได้ทำเลยนะครับเพราะถูกดูดไปแจกหมดอันที่3คือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันการเงินและการคลังของรัฐนโยบายท่านทำนี้ก็สร้างหนี้สูงแล้วท่านก็ยังจะเอาเงินไม่ชำระหนี้กับธ.ก.ส.อีกผมไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมอันนึงก็คือว่าท่านทำถูกแล้วคือเรื่องของ Green Economy เศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับเศรษฐกิจสีเขียวถ้าไม่ทำนี้ประเทศไทยก็ไม่มีที่ไปครับสุดท้ายของธนาคารโลกคือการปลดล็อกการเติบโตเมืองรองของการกระจายอำนาจดังนั้นผมไม่มีเวลาพูดมากอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่ารัฐมนตรีคลังทีมเสนาธิการทั้งหลายเศรษฐกิจกรุณาไปอ่านข้อเสนอแนะของ TDRI ว่าเขาแนะนำอะไรบ้างผมคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็จะตรงเป้าในการแก้ไขปัญหาของประเทศมากกว่าดังนั้นผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพแล้วก็บอกน้องจุลพันธ์ด้วยความรักว่าอยากให้อยู่นานๆแต่ก็ทำให้ถูกต้องให้ประชาชนมีความสุขได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็สำคัญที่สุดบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังด้วยครับว่าฟังจิ้งจกตุ๊กแกและฝ่ายค้านบ้างขอบพระคุณครับกลับเจอครับคณะกรรมการต่อครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับขอประท้วงครับขอประท้วงผู้อภิปรายสักครู่นะครับข้อ69ครับ
พูดจาสอดเสียดแล้วก็ด้อยค่าฝ่ายค้านนะครับคำว่าจิ้งจกตุ๊กแกนะครับพูดมา4รอบนะครับท่านอาจจะไม่ได้เจตนานะครับแต่อยากให้ถอนคำพูดนะครับกราบเรียนท่านประธานเคารพครับผมจุติไกรเลิศไม่อยากให้ท่านประธานมีปัญหาแต่ถ้าเกิดท่านผ่าหัวใจผมได้ผมไม่มีเจตนาแม้แต่นิดเดียวจิ้งจกตุ๊กแกอาจจะหมายถึงผมก็ได้นะครับผมให้เกียรติพูดฝ่ายค้านผมอาจจะเป็นจกจิ้งจกตุ๊กแกก็ได้นะครับแต่ผมก็หงุดหงิดแทนท่านนะเวลาสภาเสนอไปแล้วเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ฟังครับผมก็เลยพูดแทนท่านขออภัยนะครับผมขอถอนคำพูดถ้าท่านไม่สบายใจครับขอบคุณมากครับท่านขอบคุณครับครับขอบคุณครับเชิญท่านปรีชาการกระทรวงการคลังครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานกรรมาธิการงบประมาณครับในส่วนของมาตรา9กระทรวงการคลังครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านสมาชิกนะครับแล้วก็ยืนยันกับท่านนะครับว่ารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือว่าคณะรัฐมนตรีท่านใดก็ตามพวกเรารับฟังจริงๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนในส่วนที่สามารถทำได้นะครับเพื่อที่จะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นการพิสูจน์ยืนยันอย่างนึงที่เราทำงานกันอยู่อย่างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรีก็ตามนะครับในประเด็นของกระทรวงการคลังผมต้องเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่ามีข้อห่วงใยในเรื่องของการจัดเก็บของหน่วยงานจัดเก็บซึ่งมีกรมศุลกากรกรมสรรพากรกรมสรรพสามิตนะครับตัวเลขการจัดเก็บในปีนี้อย่างที่ได้ยืนยันไปตั้งแต่การอภิปรายในช่วงมาตราต้นๆ นะครับผมก็ยืนยันตามเดิมว่าการจัดเก็บในปี2567ที่ผ่านมาแล้วนะครับกำลังจะเหลืออีก1เดือนก็จะครบเนี่ยนะครับยืนยันในตัวเลขว่าการพลาดเป้าเนี่ยไม่ได้มีนัยยะสำคัญนะครับเราน่าจะจัดเก็บได้ตามเป้าที่เราได้วางเอาไว้เมื่อตอนต้นปีงบประมาณ2567นะครับในส่วนของการจัดเก็บมีการชี้ในตัวเลขว่าของกรมศุลกากรเนี่ยมีการจัดเก็บที่มีสัดส่วนลดลงเทียบกับการจัดเก็บโดยรวมของภาครัฐอันนี้เป็นข้อเท็จจริงครับในช่วง10ปีที่ผ่านมามันมี2สาเหตุสำคัญหนึ่งก็คือการจัดเก็บจำนวนมาก30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงแต่ไม่สามารถที่จะมีอากรเป็นต้นว่าเรื่องของทองคำเรื่องของอะไรต่างๆนะครับในประเด็นแรกประเด็นที่สองครับมันเป็นเทรนด์ของโลกด้วยครับที่การจัดเก็บในลักษณะของภาษีศุลกากรเนี่ยจะมีการจัดเก็บที่ได้ลดลงเพราะว่าประเทศไทยเองก็มีการทำข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศจำนวนมากโดยเฉพาะในเรื่องของ FTA เนี่ยที่มีการเว้นอากรนะครับก็ทำให้มีสินค้าที่อยู่ในกลุ่มประเภทที่จะจัดเก็บเนี่ยลดต่ำลงในเรื่องของโครงการต่างๆที่มีการตั้งงบประมาณไว้ทางกรรมาธิการได้ไปดูในรายละเอียดนะครับแล้วก็ยืนยันกับท่านว่ามีความจำเป็นแล้วก็มีความเหมาะสมในเรื่องของการตั้งงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบอุทธรณ์การประเมินออนไลน์นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้มีการดูในรายละเอียดโดยทางคณะอนุกรรมการแล้วก็ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและที่สำคัญกระบวนการทั้งหมดสุดท้ายจะเป็นการประมูลอย่างเปิดเผยและโปร่งใสนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันกับท่านสมาชิกได้ว่าหากโครงการใดมีการตั้งงบประมาณที่มากเกินหรืออะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายกระบวนการเข้าสู่สัญญากับภาครัฐของภาคเอกชนอย่างเป็นธรรมอย่างโปร่งใสเนี่ยก็จะสามารถแข่งขันด้านราคาจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเราจะได้ราคาที่มีความเหมาะสมที่สุดให้กับภาครัฐนะครับตรงนี้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดอยู่แล้วนะครับในส่วนของกรมสรรพสามิตเองเนี่ยนะครับมีข้อห่วงใยในเรื่องของงบประมาณที่มีส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณที่เป็นลักษณะของการไปอุดหนุนในเรื่องของรถ EV รถไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นข้อเท็จจริงครับแล้วก็ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าหากท่านไปดูตลาดในเรื่องของ EV รถ EV ในต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยการแข่งขันในเรื่องของการที่จะต้องมีการซับซิไดซ์ในการซับซิดี้เข้าไปกับกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการแข่งขันในโลกจริงๆที่หลายๆประเทศก็ใช้กันประเทศไทยเองก็ไม่แตกต่างในช่วงต้นนะครับโดยที่เรามีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนครับเราตั้งเป้าว่าปี2573เนี่ยจะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตรถ EV ในประเทศได้ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 30% นะครับซึ่งในขณะนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าประเด็นแรกเลยการadoption ของตัวรถ EV ในประเทศไทยคือการที่คนไทยเริ่มเข้ามาหันมาใช้รถที่เป็นรถไฟฟ้าซึ่งประหยัดทั้งพลังงานประหยัดทั้งในเรื่องของน้ำมันดีเซลแล้วก็เบนซินต่าง
ประหยัดในเรื่องของมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเนี่ยนะครับเรามีการเริ่มใช้ของพี่น้องประชาชนคนไทยเพิ่มสูงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเป็นข้อดีข้อแรกข้อที่สองเองจากการทำงานตั้งแต่รัฐบาลของท่านเศรษฐาทวีสินนะครับและจะต่อเนื่องไปในรัฐบาลของคุณท่านนายกแพทองธารเองก็ตามเนี่ยนะครับผมต้องเรียนว่าวันนี้เราสามารถที่จะโน้มน้าวแล้วก็ดึงดูดการลงทุนในเรื่องของการผลิตรถ EV ต่างๆเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างจำนวนมากหลายแสนล้านบาทและสุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อดึงดูดการผลิตเหล่านี้นำสายการผลิตเข้ามานะครับเราก็พร้อมที่จะพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถผลิตและส่งออกรถยนต์ประเภทไฟฟ้าได้ต่อไปในอนาคตนะครับในส่วนของงบประมาณที่มีการตั้งไว้สำหรับเครื่องเอ็กซเรย์เองก็ตามผมต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยมีอยู่40กว่าเครื่องครับแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยประมาณ30กว่าปีนะครับโดยเฉลี่ยนะครับปีนี้ที่มีการตั้งงบประมาณมาเป็นงบประมาณในการบำรุงรักษาเพราะว่าภาครัฐเองเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพครับเราพยายามที่จะใช้งบประมาณอย่างมีความคุ้มค่าและประหยัดนะครับถ้าซื้อใหม่ก็ทำได้ครับแต่ว่าเราถ้าอะไรที่เราสามารถรอได้เราก็จะรอเพื่อให้งบประมาณที่มีอยู่เนี่ยสามารถจัดสรรไปยังสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแต่อย่างไรก็ตามกลไกในเรื่องของการเอ็กซเรย์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับในด่านสำคัญเนี่ยก็มีจำนวนเพียงพอรองรับบางด่านที่ไม่มีเรื่องของเครื่องเอ็กซเรย์อันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีบางจุดจริงๆแต่เป็นจุดที่ไม่มีปริมาณการค้าการขายเนี่ยมากจนกระทั่งมีความจำเป็นในปัจจุบันซึ่งเราก็จะบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมต่อไปในระยะถัดผลัดไปนะครับในส่วนของกรมธนารักษ์ผมต้องเรียนต่อท่านสมาชิกว่าปัจจุบันนี้นะครับกรมธนารักษ์มีโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ซึ่งมีการส่งมอบโฉนดให้พี่น้องประชาชนสามารถเช่าเพื่ออยู่อาศัยเพื่อทำการทำประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเนี่ยจำนวนหลายหมื่นไร่ไปแล้วนะครับในรอบปีที่ผ่านมาแล้วเราจะเดินหน้าในเรื่องของการส่งมอบพื้นที่ของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกต่อไปเนี่ยให้กับประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีเข้าถึงที่อยู่อาศัยและเข้าถึงในเรื่องของการทำมาหากินได้ในต้นทุนที่ถูกมากเพราะเรามีการปรับเรทในเรื่องของอัตราค่าเช่าจากกรมธนารักษ์ไว้จนกระทั่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับเราจะเดินหน้าในโครงการนี้ต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความประสงค์ของท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายไว้นะครับในส่วนของท่านจุติครับด้วยความเคารพครับต้องเรียนด้วยความเคารพว่าขอรับเอาข้อสังเกตข้อห่วงใยของท่านไว้นะครับเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงในให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นในส่วนของตลาดทุนที่ท่านได้อภิปรายไว้เนี่ยนะครับผมเรียนว่าทางภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจครับในประเด็นของธรรมาภิบาลของบริษัทที่อยู่ในตลาดทุนไทยในปัจจุบันนะครับเรามีกลไกในการที่จะได้เข้าไปกำกับดูแลทางตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้มีการเข้มงวดในเรื่องของการที่จะเดินหน้ากำกับดูแลบริษัทที่อยู่ในตลาดให้เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะเราก็เห็นในช่วงราว 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีกระบวนการที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ลงทุนคนไทยที่อยู่ในตลาดนะครับมีการบริหารจัดการที่ไม่มี good governance นะครับแล้วก็มีบุคคลซึ่งถูกกล่าวหาเนี่ยหนีไปต่างประเทศแต่ท่านก็คงได้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาเมื่อสัก 2-3 เดือนก่อนเราก็มีการติดตามตัวได้จากต่างประเทศนำกลับมาในประเทศไทยดำเนินการต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการที่จะกำกับดูแลในเรื่องของตลาดทุนเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เข้าสู่ตลาดทุนเนี่ยสามารถวางใจได้นะครับในเรื่องของการที่จะลงทุนในตลาดทุนของประเทศไทยต่อไปนะครับก็ยืนยันครับว่าเราจริงจังถึงแม้ว่าคำกล่าวของท่านจะเป็นจริงนะครับอย่างหนึ่งก็คือยังไม่สามารถดำเนินคดีได้ถึงที่สุดแต่มีการดำเนินคดีอยู่นะครับแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยสุดท้ายเราจะสามารถนำเอาคนผิดเนี่ยไปดำเนินการให้ถึงที่สุดได้นะครับในประเด็นอื่นๆผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าประเด็นในเรื่องของการเสริมสร้างในเรื่องของทุนมนุษย์ในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเราก็มีกลไกอื่นๆครับถ้าไปดูในงบประมาณในส่วนของหน่วยงานต่างๆเช่นเรื่องของกองทุนเช่นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัพskill reskill
ภาคแรงงานในกระทรวงแรงงานเองก็มีการจัดสรรงบประมาณไว้แต่แน่นอนครับว่ากลไกในการพัฒนาทุนมนุษย์กลไกในการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ยมันเป็นการลงทุนระยะยาวและเราก็ทำอยู่นะครับและผมเชื่อมั่นว่าด้วยการที่เรามีความจริงจังในการเดินหน้าในภารกิจเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นผลและดอกของมันในอนาคตอันใกล้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณในข้อคิดเห็นในทุกประเด็นของท่านสมาชิกนะครับในส่วนของการพิจารณางบประมาณของมาตรา9กระทรวงการคลังนั้นต้องเรียนว่าทางกรรมาธิการเสียงข้างมากขอยืนตามการปรับแก้ที่ได้นำเสนอต่อสภาครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณท่านรองประธานคณะกรรมาธิการครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขดังนั้นผมก็จะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่ถ้าเห็นด้วยกับการแก้ไขผมจึงจะถามต่อไปว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเสียงข้างมากหรือของคณะกรรมการเสียงข้างน้อยและผู้สงวนคำแปรยติต่อไปครับก่อนที่จะลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอให้ท่านสมาชิกที่อยู่ข้างนอกครับกรุณาเข้ามาเพื่อจะลงมติครับสำหรับท่านสมาชิกที่เข้ามาในห้องประชุมแล้วกรุณาเสียบบัตรแสดงตนนะครับครับท่านที่เข้ามาแล้วกรุณาเสียบบัตรแสดงตนด้วยนะครับครับมีท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดบัตรแสดงตนบ้างไหมครับครับ
ครับกดบัตรแสดงตนด้วยนะครับเมื่อมาทีหลังครับครับมีท่านผู้ใดยังไม่ได้กดบัตรมั้งครับมาอีกท่านหนึ่งครับครับยังมีครับเรียบร้อยนะครับ เมื่อท่านสมาชิกกดบัตรแสดงตนทุกท่านแล้วผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลด้วยนะครับครับขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมนะครับ437ท่านนะครับถือว่าครบวงประชุมนะครับต่อไปผมก็จะถามต่อไปว่าท่านจะเห็นด้วยกับที่คณะกรรมการเสียงข้างมากแก้ไขหรือไม่เห็นด้วยคือยังเห็นด้วยกับร่างเดิมนะครับท่านผู้ใดที่เห็นด้วยกับการแก้ไขในมาตรา9นี้นะครับขอให้กดปุ่มเห็นด้วยถ้าผู้ใดไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขนะครับไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขนะคือเห็นด้วยกับร่างเดิมอยู่นะครับกดปุ่มไม่เห็นด้วยถ้าท่านผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกรุณากดปุ่มงดออกเสียงครับลงคะแนนได้ครับมีท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ลงคะแนนครับไม่มีนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลนะครับครับมีผู้มาลงคะแนน433ท่านครับเห็นด้วยครับ กับการแก้ไข429นะครับไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน2เพราะฉะนั้นที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขผมก็จะถามเป็นคำถามต่อมาถามสุดท้ายว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเสียงข้างมากหรือจะเห็นด้วยกับกรรมการที่สงวนคำแปรยติและผู้สงวนคำแปรยตินะครับถ้าท่านเห็นด้วยกับกรรมการท่านประธานครับด้วยความเคารพครับต้องเช็คองค์ประชุมอีกสักรอบก่อนไหมครับอ๋อโอเคขอประธานโทษนะก็ต้องแสดงตนอีกครั้งหนึ่งครับเพราะเป็นคำถามที่สองนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ขอให้ที่ประชุมนะฮะท่านสมาชิกกรุณากดบัตรแสดงตนอีกครั้งหนึ่งครับครับครับท่านผู้ใดยังไม่ได้แสดงตนครับไม่มีแสดงตนทุกท่านครับก็ลงคะแนนอย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่ถ้าเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากกดปุ่มเห็นด้วยถ้าเห็นด้วยกับกรรมาธิการผู้สงวนแปรยติและผู้แปรยติท่านประธานต้องค้านแสดงตนก่อนครับครับแล้วนะเดี๋ยวเลขาตอนนี้ปิดการแสดงตนนะปิดการแสดงตนก่อนครับก็รายงานผลแล้วนะครับนะรายงานผลแล้วนะครับว่ามีผู้เข้าประชุม428ท่านนะครับถือว่าครบวงประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปก็ลงคะแนนได้เลยครับนะเห็นด้วยกับการแก้ไขกรรมาธิการเสียงข้างมากกดปุ่มเห็นด้วยเห็นด้วยกับกรรมาธิการผู้สงวนกับปรายติและผู้สงวนปรายติกดปุ่มไม่เห็นด้วยถ้าต้องการก็ดอกเสียงกรุณากดปุ่มก็ดอกเสียงครับท่านผู้ใดยังไม่ได้ลงคะแนนบ้างครับครับไม่มีครับแสดงผลได้เลยครับมีผู้มาลงคะแนนทั้งหมดนะครับ436เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข281เห็นด้วยกับผู้กับมากรรมาธิการเสียงข้างน้อยและผู้สงวนคำแปรยติ150ท่านงดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน3เพราะนั้นมาตรา9เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไขนะครับต
่อไปก็เชิญเลขามาตรา10นะครับมาตรา10นี่น่าจะสั้นครับมาตรา10อย่าเพิ่งไปไหนนะครับกลับเชิญครับมาตรา10กระทรวงการต่างประเทศมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติครับขอเชิญผู้สงวนคำแปรยตินะครับท่านแรกก็เชิญคุณสุรทินพิจารณ์ครับท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อขอบคุณท่านประธานอีกครั้งหนึ่งครับท่านประธานครับกระทรวงต่างประเทศผมขอตัดไว้0.1 นะครับเหตุผลที่ขอน้อยๆที่จริงอยากเพิ่มให้ด้วยซ้ำท่านประธานครับแต่ว่ามันเพิ่มไม่ได้เมื่อเพิ่มไม่ได้ก็ตัดเพื่ออยากได้อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรครับท่านประธานครับท่านประธานครับกระทรวงต่างประเทศกระทรวงทั้งกระทรวงท่านประธานครับหน้าตาของประเทศไทยอยู่ที่กระทรวงนี้กระทรวงนี้ตีกองชาวโลกถึงจะรู้ประเทศไทยท่านประธานครับกระทรวงนี้ได้เงินทั้งหมด 4,937 ล้าน 4,000 ท่านประธานครับบางทีบางกระทรวงก็ไม่เท่ากับกรมๆหนึ่งของกระทรวงเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปตีกองให้ชาวโลกได้รู้ว่าประเทศไทยมีดียังไงนะครับมันก็เป็นเรื่องยากอยู่ท่านประธานครับเมื่อดูรายละเอียดท่านประธานที่เคารพครับทราบว่าเฉพาะงบในการให้เงินเดือนแก่ทูตต่างๆ80แห่งทั่วประเทศเป็นเงิน 3,000 ล้านท่านประธานครับเหลืออีก 1,000 กว่าล้านในการที่จะทำกิจกรรมนะครับเหลืออีก 1,000 กว่าล้านมันไม่พอท่านประธานครับอันนี้อยากเพิ่มให้กระทรวงประเทศอย่างน้อยสัก 50,000 ล้านท่านประธานครับโดยเฉพาะในยามนี้ท่านประธานครับประเทศไทยมีดียังไงถ้ากระทรวงต่างประเทศไม่ตีกองไม่บอกกล่าวให้ต่างประเทศรู้ใครจะมาเที่ยวประเทศไทยนะครับใครจะมาเที่ยวผมขอย้ำนี่ประการที่1เพราะฉะนั้นงบประมาณแต่ละปีมันไม่น่าจะน้อยกว่า 50,000 ล้านท่านประธานครับในโลกนี้มีประเทศทั้งหมด196ประเทศแต่เรามีสถานทูตแค่80ประเทศ80แห่งแค่นั้นอย่างเช่นสถานทูตที่ติมอร์นี่ซึ่งเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในอาเซียนเมื่อไปดูแล้วนี่ครับน่าสงสารมากทูตอยู่ตรงนั้นผมเป็นรองประธานมิตรภาพไทยติมอร์ไปเยี่ยมเขานะครับข้าวก็ประหยัดกินนะครับพี่น้องประชาชนคนติมอร์ก็น่าสงสารแต่เขาก็อยากมาเมืองไทยอยากมาเที่ยวอยากมาทำงานแต่งบมีไหมแค่จะกินข้าวก็ทูตก็เกรงใจทูตแล้วต้องได้ควักตังค์ออกนี่คือปัญหาท่านประธานที่เคารพครับอยากฝากไปที่รัฐบาลใหม่ถ้าตั้งงบประมาณให้ภารกิจมันมากกว่านี้แค่พันล้านไม่พอน้ำยาอะไรหรอกเลี้ยงแขกมันจะได้กี่วันสถานทูต80แห่งท่านประธานครับอีกปัญหาหนึ่งท่านประธานที่เคารพก็คือปัญหาเดี๋ยวนี้เรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนใหม่แต่ใหม่แต่คราวที่แล้วคราวนี้ยังไม่มีนะครับแต่พอจะทราบว่ารักษาการคือท่านมาลิศอยากจะเรียนไปที่กระทรวงต่างประเทศว่าเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาตามชายแดนโดยเฉพาะชายแดนไทยพม่าซึ่งมีระยะทางชายแดนติดกัน 2,000 กิโลเมตรมีชาติพันธุ์กว่า20ชาติพันธุ์ท่านประธานครับชาติพันธุ์เหล่านี้อยู่พม่าแต่เวลาลบกันทีไรใครเดือดร้อนครับประเทศไทยเดือดร้อนท่านประธานอย่างเช่นกะเหรี่ยงลบกันแล้วพี่น้องกะเหรี่ยงเป็นหมื่นมาที่ไหนครับ
มาที่แม่สอดจังหวัดตากใครดูแลครับก็ประเทศไทยดูแลบางทีสาดน้ำใส่กันน้ำกระเด็นมาถูกพี่น้องประชาชนคนไทยบาดเจ็บล้มตายใครรับผิดชอบครับก็ไทยรับผิดชอบเหมือนเดิมที่พูดเช่นนี้ก็อยากให้รัฐมนตรีต่างประเทศไทยซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาในอาเซียนอยากแสดงบทบาทบ้างใครที่อยู่ชายแดนชาติพันธุ์พม่าบ่เชิญเข้ามาคุยกันในประเทศไทยได้ไหมอย่าให้มันลบกันเชิญมาผมได้รู้จักกับพลเอกแก้วยอดศึกผู้นำไทยใหญ่คราวที่แล้วเดือนกุมภาพันธ์เขามีการประชุมที่เชียงใหม่แต่คนที่จัดคือเอกชนท่านประธานที่เคารพครับรัฐบาลไม่เกี่ยวเลยและมันน่าจะยื่นมือเข้าไปแต่ว่าเอกชนเป็นคนจัดเขาให้เจ้ายอดศึกเป็นประธานท่านเคยพูดกับผมว่ารัฐบาลไทยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงถ้าหากเขาลบกันหน้าแรงนี้ประเทศไทยจะพ้นไหมครับจะพ้นลูกปืนเขาไหมยิ่งทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยอาวุธมันทันสมัยทั้งนั้นท่านประธานที่เคารพครับผมจึงให้อยากให้กระทรวงต่างประเทศแสดงบทบาทนะครับเป็นพี่ใหญ่เชิญชวนเข้ามาคุยกันได้ไหมไม่ฆ่าไม่แกงกันได้ไหมเพราะถ้าลบกันทีไรใครเดือดร้อนครับพี่น้องคนไทยที่เลือกเราเป็นผู้แทนราษฎรตามชายแดนอันนี้ที่ผมกราบเรียนมาตามงบประมาณที่เห็นว่าอยากจะเพิ่มให้กระทรวงต่างประเทศให้มากกว่านี้ไม่ใช่ 4,937 ล้านมันต้องเป็น 50,000 ล้านเป็นแสนล้านธรรมทานที่เคารพแค่เรางดซื้ออาวุธสักหน่อยมันก็ได้แล้วเงินเท่านี้ทำไมเราไม่ทำเราอยากได้พี่น้องทั่วโลกมาเที่ยวเมืองไทยใครจะไปบอกเขานอกจากกระทรวงต่างประเทศนอกจากสถานทูตต่างประเทศนะครับกราบเรียนท่านประธานไปที่รัฐบาลชุดใหม่ถ้ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับอยากจะช่วยตัวนี้นะครับนี่คือกราบเรียนท่านประธานไว้ขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณชนทิชาแจ้งเร็วครับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะดิฉันนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีพรรคประชาชนวันนี้ค่ะดิฉันขอร่วมอภิปรายค่ะเพื่อเสนอเหตุผลและความจำเป็นในการตัดลดงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศค่ะขอสไลด์ขึ้นด้วยนะคะท่านประธานคะเราต่างทราบกันดีนะคะว่ากระทรวงการต่างประเทศค่ะเป็นหนึ่งในกระทรวงสำคัญที่ทำหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีของประเทศไทยและเวทีโลกแต่หากเราพิจารณาค่ะการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศในปีนี้ดิฉันไม่มั่นใจจริงๆค่ะว่างบประมาณที่กระทรวงการต่างประเทศใช้ไปกับการสร้างภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลกในมิติต่างๆจะคุ้มค่าจะสมเหตุสมผลและสามารถบรรลุเป้าหมายได้จริงหรือไม่โดยในงบประมาณจำนวนมหาศาลของกระทรวงการต่างประเทศในปีนี้ค่ะท่านประธานถูกใช้ไปกับงานในลักษณะของการสร้างภาพลักษณ์การโฆษณาชวนเชื่อภาพลักษณ์ไทยผ่านโครงการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นงบประมาณว่าในเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่ตอนนี้กลายเป็นเทรนด์ของหน่วยงานรัฐไทยถูกสอดแทรกแทบจะทุกหน่วยงานค่ะไม่เว้นแม้แต่กระทรวงการต่างประเทศหรืองบประมาณค่ะที่ใช้ไปในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความนิยมไทยต่อสายตาต่างชาตินะคะซึ่งได้มีการตั้งงบประมาณไว้สูงมากค่ะกว่า56ล้านบาทและในงบส่วนนี้ค่ะก็ถูกใช้นะคะไปกับการจ้างสำนักข่าวต่างประเทศอีกด้วยนะคะซึ่งทั้ง2ประเด็นค่ะที่ดิฉันได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชนคุณณัฐพลโตวิจักชัยกุลนะคะก็จะมาอภิปรายลงรายละเอียดให้เราเห็นภาพถึงปัญหาของการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศต่อไปนะคะดิฉันขอสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะ
ในการอภิปรายงบประมาณนะคะของดิฉันในครั้งนี้นะคะจะขอเน้นไปที่โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศนะคะซึ่งได้มีการตั้งงบประมาณไว้สูงกว่า61ล้านบาทด้วยกันและในงบประมาณส่วนนี้นะคะท่านประธานก็ถูกใช้จ่ายค่ะเพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยในการฟื้นคืนบทบาทของไทยในเวทีโลกในด้านสิทธิมนุษยชนนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสิทธินะคะกว่า5ล้านบาทด้วยกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะคะส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีประชุมใหญ่ของ UN นะคะกว่า30ล้านบาทนะคะและในงบประมาณส่วนนี้นี่เองค่ะมันมีส่วนที่ดิฉันนะคะตั้งคำถามถึงความสมเหตุสมผลของการจัดสรรงบประมาณคือโครงการรณรงค์รับสมัครเลือกตั้งนะคะสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า Human Rights Council ดิฉันจะขอเรียกสั้นๆนะคะว่า HRC นะคะซึ่งได้มีการตั้งงบประมาณค่ะไว้กว่า 4.9 ล้านบาทด้วยกันนะคะแล้วเหตุผลค่ะที่ท่านได้แจ้งไว้นะคะในเอกสารชี้แจงงบประมาณเพิ่มเติมเนี่ยท่านก็บอกว่าเพื่อใช้ในการรณรงค์หาเสียงชิงตำแหน่งเก้าอี้ดังกล่าวนะคะที่จะเกิดขึ้นท่านประธานคะดิฉันต้องบอกนะคะว่านโยบายการฟื้นคืนบทบาทไทยในเวทีโลกในด้านสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นเรื่องที่ดีค่ะและหลังจากที่ประเทศไทยค่ะมักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะในเวทีโลกมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้นะคะแต่ดิฉันไม่มั่นใจจริงๆค่ะท่านประธานว่าการจัดสรรงบประมาณก้อนนี้นะคะจะทําให้ประเทศไทยได้ตําแหน่ง Human Rights Council อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีได้อย่างไรนะคะโดยดิฉันจะขออนุญาตนะคะยกตัวอย่างข้อสังเกตดังต่อไปนี้ค่ะขอสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะประการแรกค่ะท่านประธานการเลือกตั้งนะคะเพื่อชิงตำแหน่งเก้าอี้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติค่ะจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งนั่นคืออีกไม่กี่วันค่ะหลังจากที่งบประมาณปี68ก้อนนี้จะผ่านนะคะดิฉันจะมีคำถามนะคะท่านว่างบประมาณก้อน 4.9 ล้านบาทที่กต.ตั้งไว้นี้นะคะจะถูกใช้ไปกับการหาเสียงรณรงค์เพื่อให้ได้ตำแหน่งเก้าอี้คณะมนตรีสิทธิ์เนี่ยมาได้อย่างไรนะคะเพราะการรณรงค์หาเสียงเนี่ยจริงๆมันควรจะต้องเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะในขณะเดียวกันค่ะเอกสารชี้แจงงบประมาณนะคะของกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็พบว่าในช่วงปี67นะคะท่านได้มีการตั้งงบประมาณนะคะในส่วนนี้ว่าอีก 5.6 ล้านบาทด้วยกันแต่ทางกระทรวงการต่างประเทศค่ะไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนนี้แต่อย่างไรนะคะขอสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะประการที่2ค่ะข้อสังเกตประการที่2ของดิฉันนะคะการให้ได้มาซึ่งตำแหน่งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติค่ะดิฉันคิดว่าประเทศไทยควรได้มาอย่างสมภาคภูมินะคะผ่านการพิสูจน์ให้นานาประเทศเห็นค่ะว่าประเทศไทยพร้อมที่จะสนับสนุนนะคะส่งเสริมประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมในประเทศต่างๆในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการแสดงท่าทีของประเทศไทยนะคะต่อเรื่องอิสราเอลปาเลสไตน์หรือกรณียูเครนรัสเซียนะคะและแม้แต่กรณีที่สำคัญมากๆค่ะอย่างกรณีเมียนมานะคะซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดกับประเทศไทยค่ะเราแชร์ประวัติศาสตร์ร่วมกันเราแชร์พรมแดนร่วมกันค่ะกว่า 2,400 กิโลเมตรแล้ววันนี้ค่ะเราเห็นแล้วนะคะว่าวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยค่ะอย่างการไหลทะลักเข้ามาของกลุ่มผู้ลี้ภัยนะคะหรือแม้กระทั่งแรงงานข้ามชาตินะจากเมียนมาเรื่องนี้ค่ะรัฐบาลไทยสามารถพิสูจน์ให้เวทีโลกเห็นนะคะถึงความตั้งใจจริงของเราได้ง่ายๆค่ะโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณนะคะจำนวนมหาศาลเลยค่ะคือเราต้องยอมรับค่ะการมีอยู่ของพวกเขาค่ะของกลุ่มผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้นะคะและเปิดให้มีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตลอดแนวชายแดนไทยเมียนมาค่ะท่านประธานซึ่งที่ผ่านมาค่ะดิฉันได้มีโอกาสนะคะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะทั้งกับรัฐบาลค่ะนักการเมืองต่างประเทศนะคะในประเทศที่พัฒนาแล้วและรวมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศหลายๆองค์กรค่ะพวกเขาต่างก็พร้อมค่ะที่จะสนับสนุนทรัพยากรด้านมนุษยธรรมนะคะให้กับประเทศไทยแล้วก็ตลอดแนวชายแดนไทยเมียนมารอแค่รัฐบาลไทยพร้อมประการสุดท้ายค่ะขอสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะซึ่งเป็นประเด็นสำคัญค่ะที่จะพิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าประเทศไทยมีความเหมาะสมค่ะกับตำแหน่งนี้และเราสามารถทำได้ค่ะโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปจัดตั้งงบประมาณหาเสียงเลยนะคะนั่นคือการยกระดับสิทธิมนุษยชนไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะท่านประธานเราต่างทราบกันดีค่ะอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไว้นะคะว่าสถานการณ์สิทธิในประเทศไทยเนี่ยยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดนะคะในเวทีระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเวที UPR ค่ะหรือแถลงการของผู้รายงานพิเศษของ UN ในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินคดีทางการเมืองนะคะอย่างมาตรา112ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงค่ะว่ามีเด็กมีเยาวชนนะคะที่อายุต่ำกว่า18ปียังคงถูกคุมขังนะคะยังคงถูกดำเนินคดีหรือแม้กระทั่งการยุบพรรคการเมืองค่ะก็มีแถลงการค่ะอย่างที่ดิฉันได้เอาสไลด์ขึ้นด้านบนนะคะก็มีแถลงการวิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทยมาโดยตลอดท
ท่านประธานคะข้อท้วงติงตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆเหล่านี้ค่ะจากเวทีระหว่างประเทศนะคะด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราค่ะจะต้องรับฟังแล้วนำมาพิจารณาแก้ไขเพื่อให้มั่นใจค่ะว่าคุณค่าสิทธิมนุษยชนที่เราชอบกล่าวอ้างกันนั้นจะเป็นสิทธิมนุษยชนค่ะตามมาตรฐานสากลไม่ใช่สิทธิมนุษยชนแบบไทยๆที่เราชอบอ้างกันจนถึงทุกวันนี้นะคะและท่านประธานคะในชั้นกรรมธิการค่ะได้มีการตัดลดงบประมาณก้อนนี้นะคะลดลงแล้วส่วนหนึ่งค่ะแต่จากเหตุผลนะคะและข้อสังเกตเบื้องต้นที่ดิฉันได้กล่าวไปข้างต้นนะคะดิฉันค่ะขอยืนยันนะคะและขอเสนอให้มีการตัดลดงบประมาณทั้งโครงการนี้ลงค่ะ 4.9 ล้านบาทนะคะเพราะดิฉันไม่เชื่อค่ะว่ากระทรวงการต่างประเทศจะสามารถใช้งบประมาณในส่วนนี้นะคะเพื่อใช้ในการรณรงค์หาเสียงที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับต่อไปก็เชิญคุณณัฐพลโตวิจักชัยคุณครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับณัฐพลโตวิจักชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขต3พรรคประชาชนครับในฐานะอนุกรรมธิการห้องงบประมาณและในฐานะผู้สงวนคำแปลครับสำหรับมาตรา10กระทรวงต่างประเทศนะครับผมก็ยังคงจะพูดถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์ที่อยู่ในกระทรวงต่างประเทศครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงโครงการ3โครงการที่ได้มีการปรับลดไปผมก็อยากจะบอกถึงภารกิจอีกด้านหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศคล้ายๆกับที่ท่านสมาชิกท่านก่อนหน้านั้นได้พูดนะครับในเรื่องของการเสริมสร้างภาพลักษณ์ในเรื่องของการดึงดูดการท่องเที่ยวในเรื่องของการทำประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักนะครับก็เป็นภารกิจด้านหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศที่พึงกระทำนะครับซึ่งถ้าเราพิจารณาจากสิ่งที่กระทรวงต่างประเทศทำมาในหลายๆปีนะครับเรื่องมวยไทยทำมาสักพักนะครับเรื่องร้านอาหารไทยครัวไทยสู่ครัวโลกอันนี้ก็ทำมานานนะครับทีนี้โครงการเหล่านี้ครับมันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นมีความใส่คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ใส่คำว่าสร้างสรรค์ไปก็เป็นโครงการเดิมที่ปรับขึ้นมาให้เข้ากับนโยบายรัฐบาลปัจจุบันขอสไลด์ด้วยนะครับผมนี่เป็นโครงการที่1ที่พบในงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศนะครับโครงการนี้ครับคือค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความนิยมชาวไทยก็ถ้าดูจากรายละเอียดดูจากชื่อก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงการต่างประเทศพึงกระทำนะครับทีนี้รายละเอียดมันอยู่ในส่วนของงบประมาณครับงบประมาณก้อนนี้นะครับถ้าดูจากสไลด์ปี66เราใช้ในการสื่อสารแค่8ล้านนะครับปี67ก็กระโดดขึ้นมาเป็น28ล้านและปี68ก็กระโดดขึ้นไปอีกเป็น56ล้านในการที่จะสื่อสารเสริมสร้างภาพลักษณ์ผมสอบถามนะครับจากกระทรวงการต่างประเทศในห้องอนุนะครับก็ท่านก็ชี้แจงมาครับว่าโครงการนี้รวมๆก็จะทํา6ภารกิจนะครับทําสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสื่อไทยสื่อต่างชาติทําฐานข้อมูลข่าวอำนวยความสะดวกให้สื่อต่างชาติที่จะเข้ามาทําข่าวในไทยนะครับเผยแพร่ IO เชิงบวกนะครับแล้วก็มีอีกโครงการนึงที่กิจกรรมนึงที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือจะทําการประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยผมพยายามสอบถามครับว่ากตจะประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรหรือนะครับซึ่งไม่ได้คำตอบได้แค่คำตอบกว้างๆว่าก็ซอฟต์พาวเวอร์เป็นนโยบายรัฐบาลเราก็จะทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปนั่นนู่นนี่บลาบลานะครับซึ่งผมก็เสนอปรับลดตรงนี้ลง10ล้านบาทนะครับผมมีเหตุผลในการปรับลดนะครับเพราะว่าเรื่องของการสื่อสารซอฟต์พาวเวอร์จริงๆก็ไม่ใช่มีเพียงแค่กระทรวงการต่างประเทศที่ทำเรายังมีททที่ทำด้วยงบประมาณมหาศาลเรายังมีกระทรวงอื่นๆอีกนะครับสไลด์ต่อไปได้เลยครับผมอีกโครงการนึงครับครัวไทยสู่ครัวโลกนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ทำมานานนะครับส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นร้านอาหารไทยในต่างแดนก็ถ้าดูจากข้อมูลก็ร้านอาหารไทยในต่างแดนก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ผมปรับลดลงไปเล็กน้อยเพียงแค่1ล้านบาทเหตุผลที่ผมปรับลดลงไป1ล้านบาทก็เพราะว่าในปีเดียวกันเนี่ยครับกระทรวงพาณิชย์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ทำโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกด้วยงบประมาณที่ขอมาราวๆ76ล้านบาทนะครับกระทรวงพาณิชย์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเองก็ทำงานนี้อย่างเข้มข้นเพราะเขามีสาขาของเขาเองอยู่58แห่งทั่วโลกผมก็เลยปรับลดโครงการนี้ไปเบาๆเพียงแค่1ล้านบาทโครงการต่อไปได้เลยครับสไลด์ต่อไปครับมวยไทยส่งเสริมความนิยมมวยไทยในต่างแดนถ้าเราติดตามกระทรวงการต่างประเทศนะครับเราก็อาจจะเห็นโครงการในอดีตนะครับมีการนํานักมวยไปไหว้ครูโชว์ตามสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างแดนเวลามีงานหรือมีเทศกาลต่างๆนะครับจริงๆแล้ว
ช้เงินไม่เยอะนะครับใช้ประมาณ4ล้านกว่าบาทเท่านั้นนะครับแต่เหตุผลที่ผมปรับลดลงตรงนี้ลงประมาณ 600,000 บาทก็เพราะว่าในปีนี้ครับการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจขอโครงการใหม่เอี่ยมครับโครงการมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์600กว่าล้านบาทซึ่งในรายละเอียดนั้นนะครับประมาณ120กว่าล้านเป็นการโรดโชว์แบบฉ่ำๆเอามวยไทยไปโชว์ที่ต่างแดนไม่น้อยกว่า14ประเทศนะครับก็เป็นเหตุผลนึงที่ผมปรับลดตรงนี้ลงเบาๆนะครับสไลด์สุดท้ายได้เลยครับผมเพื่อสรุปนะครับกระทรวงการต่างประเทศมาตรา10 1หน่วยงาน3โครงการนะครับงบที่ตีความได้ว่าเกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์ก็มีอยู่ประมาณ76ล้านบาทนะครับผมปรับลดลงไปเล็กน้อยครับ11ล้าน6แสนบาทนะครับก็ไม่ได้ติดใจในงบประมาณมากมายแต่ผมก็อยากให้ข้อสังเกตสำหรับกระทรวงการต่างประเทศนะครับว่าผมเข้าใจครับว่างบที่ท่านขอไปบางอย่างท่านต้องไปจัดเองบางอย่างท่านเอาไปเพื่อการบูรณาการร่วมกับกระทรวงอื่นๆอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์อย่างเช่นททอย่างเช่นการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เขาไปทำงานณพื้นที่ของท่านนะครับผมอยากให้ข้อสังเกตครับว่าการที่หน้าที่ของท่านของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องเหล่านี้ท่านเป็นแค่ผู้ประสานงานก็พอท่านไม่ควรที่จำเป็นต้องลงทุนเองตั้งงบประมาณขอขึ้นมาเองนะครับให้หน่วยงานเจ้าภาพเหล่านั้นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงท่องเที่ยวททการกีฬาแห่งประเทศยังไงเขาก็ของบอยู่แล้วครับให้ท่านใช้เงินตรงนั้นและท่านตั้งงบของท่านให้น้อยลงเอาเน้นแค่ส่วนประสานงานแบบนี้งบประมาณเรามันจะกระชับแล้วดูง่ายเป็นการรีดไขมันครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับท่านสุดท้ายนะครับขอเชิญคุณปรเมศวิทยารักษ์สรรครับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมปรเมศวิทยารักษ์สรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต1พรรคประชาชนวันนี้ผมขออภิปรายงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งผมสงวนคำแปรยติปรับลดลง 3% และผมขอชี้เป้าปรับลดโครงการในส่วนของค่าก่อสร้างอาคารสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสไลด์ขอสไลด์ด้วยครับหน้าถัดไปเลยครับครับท่านประธานครับเป็นเวลากว่า60ปีแล้วที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงเวียงจันทน์เป็นศูนย์กลางทางการทูตของชาวไทยและชาวลาวอย่างไรก็ตามอาคารสถานเอกอัครราชทูตปัจจุบันเป็นอาคาร2ชั้นที่มีพื้นที่ใช้สอย600ตารางเมตรโดยกระทรวงการต่างประเทศได้ให้เหตุผลนะครับว่าปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อการใช้งานและความต้องการที่เพิ่มขึ้นของภารกิจทางการทูตกระทรวงการต่างประเทศจึงมีแผนก่อสร้างอาคารใหม่เป็นอาคาร7ชั้นรวมชั้นใต้ดินขนาด1ไร่1งานกับอีก88ตารางวาและมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,390 ตารางเมตรซึ่งจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับอาคารปัจจุบันใจกลางกรุงเวียงจันทน์สไลด์ถัดไปเลยครับโดยภาพรวมของงบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคารสถานเอกอัครราชทูตไทยแห่งใหม่ในกรุงเวียงจันทน์ได้ถูกกำหนดไว้ที่233ล้านบาท 999,400 บาทซึ่งเป็นงบประมาณแบบผูกพันระยะเวลา3ปีโดยปี68กระทรวงการต่างประเทศได้ทำคำขออนุมัติงบประมาณจำนวน48ล้าน 699,900 บาทนอกจากนี้ยังของบค่าควบคุมการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น19ล้านกว่าบาทผูกพัน3ปีเช่นกันครับโดยในปี68ได้ขออนุมัติงบจำนวน4ล้านกว่าบาทซึ่งเมื่อรวม2รายการนี้สำหรับปีนี้แล้วจะเป็นเงินทั้งสิ้น52ล้าน 839,400 บาทเมื่อพิจารณางบประมาณที่ผูกพันทั้งหมดในระยะเวลา3ปีจะทำให้ยอดงบประมาณอาคารสถานเอกอัครราชทูตไทยแห่งใหม่ที่กรุงเวียงจันทน์รวมทั้งสิ้นอยู่ที่253ล้าน 889,400 บาทเหตุผลที่ผมเห็นว่าควรมีการพิจารณาปรับลดงบประมาณในส่วนนี้เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมานั้นโครงการดังกล่าวประสบปัญหาในการจัดจ้างผู้รับเหมาโดยในเดือนสิงหาคมปี2564มีการจัดจ้างผู้รับเหมา2ครั้งเพื่อมาปรับปรุงซ่อมแซมโดยในครั้งแรกไม่สามารถหาผู้เสนอราคาได้แต่ครั้งที่2มีผู้ยื่นเสนอราคามา2รายแต่ราคาที่เสนอนั้นสูงกว่าราคากลางมากกว่าร้อยละ50ส่งผลให้กระทรวงการต่างประเทศไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงเวลานั้นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างมากมาจากหลายสาเหตุครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือสงครามรัสเซียยูเครนและราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงภาวะเงินเฟ้อและการถดถอยทางเศรษฐกิจในปี2565มีการตั้งคณะกรรมการจัดจ้างเพื่อทบทวนราคากลางใหม่และจ้างบริษัทเอกชนมาออกแบบอีกครั้งทำให้ได้ราคากลางใหม่ที่391,848,538 บาทรวมค่าควบคุมการก่อสร้างอีก29ล้านกว่าบาทและได้มีการเสนอเรื่องนี้ต่อครม.เพื่อพิจารณาการเพิ่มงบประมาณแต่ด้วยเหตุผลที่มีการยุบสภาในช่วงนั้นทำให้เรื่องนี้ยังไม่ทันได้รับการพิจารณาสไลด์ถัดไปเลยครับแต่งบประมาณล่าสุดปี2568ตัวเลขวันนี้ที่ยอดงบประมาณรวมทั้งสิ้นอยู่ที่253,889,400 บาทถูกคำนวณจากการประมาณการเบื้องต้นซึ่งไม่ได้สะท้อนสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยในปี2565ค่าเงินลาวอ่อนค่าลงกว่า 50% และยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องในปี2566แม้ว่าจะอยู่ในอัตราที่ช้าลงโดยลดลงประมาณ 31% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในปี2566ซึ่งทำให้ต้นทุนการนำเข้าวัสดุและบริการที่จำเป็นสำหรับโครงการก่อสร้างนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อในลาวยังคงอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปหรือภาวะที่สินค้าและบริการขึ้นราคามาตั้งแต่ก่อนเกิดโรคระบาดโควิด-19 โดยอัตราเงินเฟ้อของลาวสูงกว่า 3% ตั้งแต่ปี2562และสูงสุดในปี2566ที่ 41.26% โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20% ต่อปีนะครับหากคำนวณโดยอ้างอิงจากงบประมาณการก่อสร้างในปี2566ที่ตั้งไว้ที่391ล้านกว่าบาทโดยคณะกรรมการการปรับตัวของอัตราเงินเฟ้อในปี2567คาดว่าจะอยู่ที่ 20% และอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 7% ในปี2568ตามการประเมินของธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายสำรองประมาณ 2% ถึง 5% ตามความผันผวนทางเศรษฐกิจจากการคำนวณสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้การก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูตไทยในเวียงจันทน์อาจเพิ่มขึ้นถึงประมาณ514,233,669 บาทภายในปี2025ซึ่งมากกว่าประมาณการงบประมาณเริ่มต้นถึง2เท่าครับความแตกต่างอย่างมากนี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่เราจะต้องพิจารณาปรับงบประมาณใหม่จากสถานการณ์เหล่านี้ผมขอเรียกร้องให้สภาแห่งนี้พิจารณางบประมาณสำหรับโครงการสถานเอกอัครราชทูตไทยในเวียงจันทน์ใหม่อีกครั้งมีความเป็นไปได้สูงที่โครงการนี้อาจจะต้องเพิ่มงบประมาณอีกครั้งหรือไม่ก็ต้องปรับลดขอบเขตของงานที่เกินความจำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ในงบประมาณที่ขอในปี2568และงบประมาณทั้งหมดที่ผูกพัน3ปีไม่สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อที่คาดการไว้ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายคาดการสูงขึ้นมากกว่างบประมาณที่กำหนดอีกทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงและค่าเงินกีบที่อ่อนค่าลงผมจึงขอให้ทบทวนการใช้งบประมาณในส่วนนี้อย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันขอบคุณครับครับขอเชิญคณะกรรมการตอบชี้แจงครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานกรรมธิการงบประมาณนะครับในมาตรา10กระทรวงการต่างประเทศมีท่านสมาชิกได้อภิปรายในหลายประเด็นนะครับจะพยายามตอบเท่าที่จะเวลาจะเอื้อนะครับในประเด็นแรกครับในภาพรวมก่อนนะครับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมีการตั้งงบประมาณไว้ 4,900 ล้านบาทกว่าล้านบาทเศษนะครับซึ่งเป็นภารกิจในเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงต่างประเทศด้านเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการรับมือความท้าทายต่างๆทั้งในและนอกประเทศนะครับในเรื่องของการลดความเสี่ยงป้องกันปัญหาที่จะเป็นปัญหากระทบต่อความมั่นคงส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ด้านต่างๆระหว่างประเทศนะครับการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีต่างประเทศส่งเสริมบทบาทอำนาจต่อรองเกียรติภูมิและสถานะของไทยในประชาคมโลกนะครับต่างๆเหล่านี้ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเป็นภารกิจที่มีความสำคัญและเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยนะครับในช่วงรัฐบาล1ปีที่ผ่านมาในช่วงของการบริหารงานของท่านเศรษฐาทวีสินเนี่ยเรายิ่งได้เห็นบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลกที่เพิ่มมากขึ้นในการไปติดต่อการค้าการขายสามารถดึงเอาความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นไทยเนี่ยกลับมายังเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งรวมถึงการเจรจาความระหว่างประเทศทุกครั้งที่มีการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะดึงเอาการลงทุน FDI หรือไปประสานงานความร่วมมือในด้านต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นภารกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกระทรวงต่างประเทศและได้รับความร่วมมือจากพี่น้องข้าราชการในกระทรวงต่างประเทศในหลายๆกรณีนะครับในส่วนข้อห่วงใยของท่านในหลายๆประเด็นแรกนะครับในเรื่องของการที่ไทยจะเข้าไปสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติตั้งงบประมาณไว้ไม่มากครับแต่ต้องเรียนด้วยความเคารพว่างบประมาณในส่วนนี้เนี่ยขอสร้างความมั่นใจผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกทุกท่านว่าเรามีความตั้งใจแล้วก็มีความทางรัฐบาลมีความตั้งใจแล้วก็มีความจริงจังในการที่จะเข้าไปเสนอตัวในครั้งนี้และเรามีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีโอกาสในการที่จะได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจากการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศในครั้งนี้ก็ขอความกรุณานะครับว่าเป็นงบประมาณที่มีความจำเป็นในส่วนของงบประมาณในส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของโครงการซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมวยไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของครัวไทยสู่ครัวโลกก็ตามนะครับมีข้อห่วงใยในเรื่องของการตั้งงบประมาณที่มีอยู่ในหลายจุดเช่นกระทรวงพาณิชย์เช่นกกท.การท่องเที่ยวการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ตามนะครับและกระทรวงต่างประเทศนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพว่านี่เป็นกลไกของการตั้งงบประมาณครับเพราะว่าภารกิจงานบางอย่างเนี่ยมันต้องบูรณาการร่วมกันในหลายๆฝ่ายแต่จะให้ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยไปเบิกงบประมาณข้ามจากหน่วยรับงบประมาณที่เขาเป็นกระทรวงทบวงกรมเช่นเดียวกันเนี่ยด้วยกลไกงบประมาณทำไม่ได้จึงต้องมีการตั้งงบประมาณไว้ในหลายๆจุดนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าหน่วยงานหลักในภารกิจอย่างเช่นเรื่องของครัวไทยสู่ครัวโลกก็เป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์แต่ก็ต้องมีการตั้งงบประมาณบางส่วนที่อยู่ในกระทรวงการต่างประเทศเช่นเดียวกันเพื่อให้ล้อกันไปและสามารถทำงานบูรณาการร่วมกันได้ก็จึงเป็นงบประมาณที่มีความจำเป็นเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของงบประมาณในส่วนของการเฝ้าระวังเหตุความไม่สงบในต่างประเทศนะครับมีการตั้งงบประมาณไว้205ล้านบาทอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งมีความจำเป็นแต่ภารกิจเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปแทรกแซงภารกิจเรื่องของความมั่นคงในต่างประเทศหรือในประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ไม่ได้ครับแต่เป็นภารกิจในการช่วยเหลือคนไทยเป็นหลักนะครับโดยขอบเขตการใช้จ่ายดังกล่าวเนี่ยประกอบไปด้วย1ก็คือเรื่องของการช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากทั่วไปนะครับเช่นทรัพย์สินสูญหายหรือว่าพาสปอร์ตหายในต่างประเทศนะครับ2คือการช่วยเหลือแรงงานไทยครับในประเด็นเช่นการติดตามค่าค้างจ่ายเงินค่าจ้างนะครับหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับการช่วยเหลือเรื่องของลูกเรือประมงการช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในต่างประเทศช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกุมในต่างประเทศช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตเช่นการส่งศพหรือส่งอัฐิเนี่ยกลับสู่บ้านเกิดนะครับช่วยติดตามหาญาติและตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่นะครับแล้วก็การช่วยเหลืออื่นๆซึ่งจะเห็นได้ว่าภารกิจเหล่านี้เป็นภารกิจที่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยที่ไปตกทุกข์ได้ยากอยู่ในต่างประเทศและเป็นภารกิจซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าท่านได้ติดตามภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นกรณีของอิสราเอลก็เป็นการดำเนินการในส่วนนี้รวมถึงการตัดงบกลางบางส่วนเนี่ยเข้าไปเติมเพื่อให้ภารกิจที่อาจจะมีขนาดใหญ่กว่างบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยสามารถดำเนินไปได้และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องขอความเข้าใจว่าเป็นการช่วยคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากแต่ไม่ใช่เรื่องของการเข้าไปแทรกแซงภารกิจของต่างประเทศแต่อย่างใดนะครับในส่วนของโครงการเรื่องของสถานทูตไทยในสปป.ลาวนะครับที่เวียงจันทน์ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้
หลายปีแล้วนะครับผมอาจจะจำตัวเลขไม่ชัดขอประทานโทษด้วยนะครับตั้งไว้นานมากแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าในช่วงที่มีการตั้งงบประมาณนั้นมีเหตุการณ์เช่นโควิดประกอบเข้ามานะครับทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะครับมีการนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเมื่อประมาณ 5-6 เดือนที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีการนำเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินเพราะสาเหตุก็คือจากการที่เราได้จัดซื้อจัดจ้างไปหลายครั้งเนี่ยไม่สามารถหาผู้ประกอบการเข้ามารับเหมาได้นะครับจากการที่งบประมาณมีความเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาที่มันเนิ่นช้ารวมถึงเรื่องของต้นทุนของปัจจัยการผลิตที่มีการถีบตัวสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหล็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิฐหินปูนทรายก็ตามเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยคณะรัฐมนตรีต้องมีการปรับใช้มติคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับกรอบวงเงินสุดท้ายวันนี้ได้ผู้รับเหมามาเป็นผู้ดำเนินการในต่างประเทศคือที่สปป.ลาวเป็นที่เรียบร้อยก็มีการมาตั้งของงบประมาณเพื่อผูกพันข้ามปีอย่างที่ท่านได้เรียนนะครับงบประมาณในส่วนนี้เนี่ยประเด็นแรกเลยนะครับเป็นสถานทูตไทยในต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญหนึ่งของประเทศไทยคือสปป.ลาวนะครับเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยที่มีความจำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการและทำให้เสร็จโดยเร็วสองก็คือต้องเรียนด้วยความเคารพว่ามีการผูกพันสัญญากับภาคเอกชนที่เขามารับทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นงบประมาณที่โดยทางกฎหมายแล้วเนี่ยมีความผูกพันตามข้อสัญญาเนี่ยเราไม่สามารถปรับลดได้นะครับทางคณะกรรมการก็ได้พิจารณาในประเด็นต่างๆแล้วทั้งหมดเนี่ยด้วยความรอบคอบนะครับต้องเรียนว่างบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศเองไม่ใช่จำนวนมากนะครับ 4,900 กว่าล้านบาทแต่เป็นงบประมาณที่มีประโยชน์และก็ดำเนินภารกิจนอกจากด้านความมั่นคงด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรัฐบาลท่านเศรษฐาทวีสินที่ผ่านมาและผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นในรัฐบาลของคุณแพทองธารต่อไปด้วยเราได้ใช้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยในภารกิจเรื่องของการค้านะครับในการติดต่อในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยในการทำมาค้าขายเพื่อที่จะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย อีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการพิจารณางบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศในชั้นของกรรมธิการต้องเรียนว่าเป็นไปด้วยความรอบคอบและมีความเหมาะสมนะครับทางกรรมธิการเสียงข้างมากขอยืนตามมติที่ได้นำเสนอต่อท่านประธานครับขอบพระคุณครับครับ ขอบคุณครับเนื่องจากมาตรานี้นะครับคณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นผมจะต้องถามจากที่ประชุมเสียก่อนว่าจะเห็นด้วยกับที่กรรมการแก้ไขหรือเห็นด้วยกับร่างเดิมนะครับครับก่อนที่จะมีการถามมติก็ต้องตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกครับที่อยู่ข้างนอกกรุณาเข้ามาเพื่อลงมติครับท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วกรุณากดบัตรแสดงตนครับสามแปดสองแสดงตนค่ะครับท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วกรุณากดบัตรแสดงตนครับมีท่านผู้ใดกดบัตรและมีปัญหากรุณาแจ้งด้วยนะครับบอกเลขที่บัตรด้วยนะครับท่านประธานคะ156แสดงตนค่ะครับ456แสดงตนนะครับท่านประธานครับ324แสดงตนครับครั
3 2 4แสดงตนนะครับศูนย์ห้าสามแสดงตนค่ะศูนย์ห้าสามแสดงตนครับครับกำลังเดินเข้ามานะครับท่านผู้ใดที่อยู่ในห้องประชุมนี้ยังไม่ได้แสดงตนบ้างครับครับแสดงตนทุกท่านแล้วนะครับถ้าแสดงตนทุกท่านแล้วก็ถ้าแสดงตนทุกท่านแล้วผมขอปิดการแสดงตนนะครับขอให้เจ้าหน้าที่แสดงผลด้วยนะครับมีผู้แสดงตน420บวก4เป็น424ท่านประธานคะลงมาอีก10กว่าคนค่ะท่านประธานคะครับเชิญครับค่ะพิมพ์พิชา259ค่ะ259แสดงตนนะครับเดี๋ยวบันทึกไว้นะครับแล้วบันทึกไว้จำนวนผู้แสดงตน424นะครับก็ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับครบองค์ประชุมแล้วผมก็จะถามนะครับว่าเห็นด้วยว่าให้มีการแก้ไขตามคณะกรรมการหรือไม่ครับถ้าท่านเห็นด้วยให้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการนะครับกรุณากดปุ่มเห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกับร่างเดิมคือไม่เห็นด้วยนะครับกรุณากดปุ่มไม่เห็นด้วยถ้าต้องการงดออกเสียงกรุณากดปุ่มงดออกเสียงนะครับมีท่านผู้ใดยังไม่ได้ลงคะแนนบ้างครับลงทุกท่านแล้วนะครับเจ้าหน้าที่แสดงตนแสดงคะแนนผลครับมีผู้มาลงคะแนนทั้งหมด425นะครับเห็นด้วย419ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนน5นะครับ ถือว่าที่ประชุมนี้เห็นด้วยให้มีการแก้ไขนะครับก็จะถามอีกครั้งหนึ่งว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเสียงข้างมากหรือเห็นด้วยกับกรรมการเสียงข้างน้อยที่สงวนคำแปรยติกับผู้สงวนแปรยตินะครับก็ก่อนที่จะลงคะแนนก็ขอตรวจสอบองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่อยู่ในห้องประชุมนี้กรุณากดบัตรแสดงตนครับมีท่านใดยังไม่ได้แสดงตนครับถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่แสดงผลนะครับครับมีผู้อยู่ในห้องประชุมนี้นะครับ432ท่านถือว่าครบองค์ประชุมนะครับก็จะถามคำถาม ต่อไปนะครับว่าท่านจะเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากที่แก้ไขหรือเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติสงวนคำแปรยตินะครับถ้าเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากกรุณากดปุ่มเห็นด้วยถ้าเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติสงวนคำแปรยติกรุณากดปุ่มไม่เห็นด้วยถ้าต้องการงดออกเสียงกรุณากดปุ่มงดออกเสียงลงคะแนนได้ครับครับมีท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนครับลงคะแนนทุกท่านนะฮะลงคะแนนทุกท่านแล้วก็แสดงผลครับครับมีผู้มาลงมติ439เห็นด้วย284ไม่เห็นด้วย148ครับงดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน5เสียงครับถือว่าที่ประชุมนี้เห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างมากที่ขอแก้ไขนะครับต่อไปมาตรา11ครับเชิญเลขาครับมาตรา11กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมการขอสงวนความเห็น
มีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ